สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมผมมันมีเกมมันสับเฉพาะแต่ผมไม่รู้มันเป็นชื่อเกมอะไรเป็นเกมที่เอาไว้เรียงสี3สีนะครับได้แต้มอ่ะเขาเรียกเกมอะไรวะเกมเรียงผลึกเหรอไม่รู้นะมันแข่งขันกัน2คนนะครับแล้วก็จะพยายามจับแรงหมามันเห่าอะไรตอนนี้วะพยายามจับแรงให้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าโชคแล้วก็จังหวะก็มีผลนะครับแล้วการสู้เนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรพิเศษเท่าไหร่ก็มีสู้2คนมันก็จะเลือกให้นะครับแล้วก็จะมีเลือกไอเทมประจำด่านที่เราจะเอาลงไปว่าเราจะเอาไอเทมไหนลงไปมันก็จะมีเอฟเฟคในการที่จะช่วยให้เราชนะต่างกันโดยที่ถ้าเราชนะเกมไอเทมจะไม่หายไปนะครับไอเทมนี้จะมีจำนวนอยู่แต่ว่าถ้าเราแพ้เกมเนี่ยไอเทมที่เราเอาลงไปจะลดจำนวนลงไป1นะครับเราอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มหรือไปการสปองเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับเดี๋ยวผมจะแข่งกันนะเล่นคนละ2ตานะครับถ้าเราเลี้ยงได้4สีขึ้นไปก็จะเพิ่มตาให้ฟรีนะแต่ก็จะมีเวลากำหนดด้วยเขาเริ่มก่อนครับมีเขาใช้เปลี่ยน10การใช้สกิลมันจะมีค่าพลังด้วยเราต้องเรียงสีของผลึกตามสีของค่าพลังนะครับสกิลมันจะเต็มตอนนี้สกิลผมจะอยู่ด้านบนกว่านะดูแต้มมันจะมีแต้มบอกนะครับแล้วก็จะมีตาบอกมีทั้งหมด4ตาตอนนี คะแนนสูสีสูสีนะครับสุดท้ายใช้สกิลครับก็ไม่ค่อยยากนะครับผมเห็นในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าดวงนะครับดวงบางทีเนี่ยเรียงมาชนะแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเรียงสีปุ๊บแล้วมันล่วงมาเนี่ยคะแนนมันชนะไปเลยประมาณว่าดวงเขามาแรงอะไรเงี้ยนะครับเรียงสีแล้วมันเข้า
โอเคอย่างที่เล่นเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับยิ่งเราแรงเราสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ต่างขึ้นนะครับก็รูปแบบในการเล่นก็จะมีไอ้จะผลึกสีก็อาจจะมีผลึกน้ำแข็งผสมมาด้วยนะครับอย่างนี้ผมยังอยู่ในแรงของการที่มีตรงกลางเป็นแต้มพิเศษถ้าสามารถเรียงสีให้มันอยู่ได้ตรงกลางเนี่ยก็จะมีแต้มพิเศษเสริมให้นะครับการเรียงมากกว่า4ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ช่องเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้เจ้าผลึกเนี่ยก็จะรวมกลายเป็นผลึกสายฟ้านะครับก็จะทำให้เมื่อเราเรียงมันหรือว่าเอาค้อนไปทุบเนี่ยมันก็จะมีคนลังจะสามารถเปลี่ยนสลับได้1ครั้งแล้วก็ทุบได้1ครั้งนะครับนับในตำแหน่งไหนก็ได้ทุบได้1ครั้งนะครับโอเคครับมันไม่ยากนะมันไม่ยากแต่มันจะสนุกไหมอันนี้ผมไม่รู้นะมันมีแบบเป็นแรงด้วยนะเล่นเข้าไปนะครับก็เลือกเอาละกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูรอบนะครับไม่มีอะไรพิเศษแต่ละอันเนี่ยบางทีเราก็เจอของโหดนะครับถ้าเราไม่มีก็ทำใจนะทำใจอันนี้อะไรวะเอาไปเล่นสิแต้มแหลงพอๆกันนะครับก็ไม่ใกล้เคียงไม่ห่างกันเท่าไหร่ Round 1 Your turnRound 2, your turn. Opponent's turn.ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ไม่น่าแพ้นะครับหมอไม่ออกนี่น่าจะเป็นแรงนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบแรงนะครับแพ้ชนะแพ้ก็ออกแรงไปเลยนะต้องสุ่มรอนะครับส
วนใหญ่คนที่เข้าแล้วเนี่ยจะเป็นฝีมือนะ8คนไม่เยอะนะครับ8คนโอ้โห Round 1 Opponent's turn มีแววแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะแรงห่างนะครับแรงห่างพอแรงห่างเนี่ยไอคอนของเขาก็เปลี่ยนนะครับถ้าจะสู้เขาเราต้องเล่นไประดับแรงขึ้นไปก่อนสกิลที่เอามาก็มีผลนะครับเขาเอามาสกิลมาโหดจริงๆแล้วก็แรงเขาสูงเวลามันออกมาก็จะกลายเป็นลูกระเบิดกับเป็นสายฟ้ามันจะได้แต้มเยอะมากเพราะมันจะทำลายเยอะห่างกัน160นะครับจะเห็นว่าสกิลจะลดด้วยนะครับถ้าเราแพ้นะครับถ้าเรามีสกิลเคยมีสกิลอยู่เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้แต่ว่าเราต้องมีสกิลครั้งแรกก่อนนะอาจจะขึ้นแรงมาหรือจะไปสุ่มการสปอนที่ไหนมาก็ได้ต้องมีสกิลก่อนพอสกิลหมดเราสามารถซื้อได้นะครับอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ลองโหลดเล่นเอาผมคิดว่ามันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าเวลาเราไปเจอคนที่แรงโหดเวลาเข้ามาเล่นแรงอ่ะ
ถ้าเล่นปกติไม่เจอโหดนะครับมันก็จะเจอคนที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเรามาแข่งแบบแรงเนี่ยมันจะเจอเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดแรงไว้แพ้ซะงั้นโอเคครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ลองโหลดเอาครับผมคิดว่ามันก็โอเคนะครับมันเล่นแก้สนุกได้เพราะว่ามันก็มีเวลาที่จำกัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยก็จะเห็นเป็นผู้เล่นนะคงไม่ใช่ AI นะครับดูจากการเล่นรูปแบบการเล่นแล้วก็มีการคิดเนี้ยนะครับผมว่าสนุกดีเพียงแต่ว่าเวลาเราไปเจอรังสูงคือเล่นปกติเนี่ยไม่เจอรังสูงนะจะเจอใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าพอมาเล่นแบบแรงแบบพวกแบบอื่นแบบแข่งขันอย่างเมื่อกี้มันก็จะเจอแรงต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้สูงมันก็จะมีเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเนี่ยลำดับเนี่ยครับมันจะไต่แรงไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีความสามารถใหม่ที่เขามีนะครับ
ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเติมเงินหรือว่าเขาเล่นเป็นสูงๆนะครับเพราะว่าเขามีต่างกันแล้วก็โหดร้ายเหลือเกินผมคิดว่าเขาจะอยู่แรงสูงนะครับขั้นเขาสูงกว่ามันก็เลยมีรูปแบบสูงขึ้นนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ